ไปดูที่เรื่องของการประชุม G20 กันบ้างนะคะในช่วงเวลานี้มีการประชุมในระดับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของชาติสมาชิกค่ะปรากฏว่าในช่วงเวลาที่ผู้แทนของรัสเซียได้กล่าวนะคะขึ้นกล่าวก็ทำให้ผู้แทนของสหรัฐแล้วก็หลายชาติพันธมิตรได้ walk out เดินออกจากการฟังสุนทรพจน์ของผู้แทนของรัสเซียนะคะในเรื่องนี้อินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพ G20 ในปีนี้ก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการประชุมในภาพรวมค่ะสีมาวานีอินทราวตีรัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าการ walk out เดินออกจากที่ประชุมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการคลังของสหรัฐอังกฤษและแคนาดาตลอดจนผู้แทนของยูเครนหลังจากมีการเชิญรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัสเซียให้กล่าวถ้อยแถลงผ่านทางออนไลน์ไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายค่ะเพราะว่าทุกฝ่ายคาดว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรจะมีท่าทีในลักษณะนี้ยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการประชุมที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยกันหามาตรการรับมือต่อความท้าทายต่างๆที่จะกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างยิ่งแล้วกล่าวด้วยนะคะว่าหลายประเทศแสดงจุดยืนต่อต้านสงครามในยูเครนแต่ว่าปฏิเสธที่จะเอ่ยชื่ออย่างเป็นทางการค่ะทางนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือ G20 วาระพิเศษเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในยูเครนซึ่งการประชุมเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการคลังของสหรัฐอังกฤษและแคนาดาตลอดจนผู้แทนของยูเครนซึ่งมีการเชิญมาเป็นกรณีพิเศษได้ร่วมกัน walk out ออกจากที่ประชุมค่ะพอดิมูมักซิมอฟรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังของรัสเซียกล่าวถ้อยแถลงขณะที่อันโทนซิลูอานอฟรัฐมนตรีคลังและเอลวินานาเบลิน่าประธานธนาคารกลางของรัสเซียก็เข้าร่วมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ต่อมากระทรวงการคลังของรัสเซียมีการออกแถลงการนะคะเรียกร้อง G20 ว่าไม่ควรนำเรื่องการเมืองมารวมกับประเด็นเศรษฐกิจและวิจารณ์มาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกโดยบอกว่าจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงและเสถียรภาพของกลไกการค้าและการเงินระหว่างประเทศปัจจุบันนี้รัสเซียยังคงเป็นหนึ่งในสมาชิกของ G20 นะคะแต่ว่าบรรยากาศในกลุ่มนั้นตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์วิกฤตในยูเครนโดยรายงานหลายกระแสจากฝั่งตะวันตกก็ระบุนะคะว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรตะวันตกที่เป็นสมาชิกของ G20 ต้องการขับรัสเซียออกจากการเป็นสมาชิกขณะที่จีนซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของรัสเซียแสดงออกชัดเจนในการคัดค้านความพยายามนี้แล้วก็ตำหนิรัฐบาลสหรัฐค่ะว่าไม่มีสิทธิ์ปลดประเทศไหนออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือใดๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ